้อนรับครับสู่ Big Cup Summit 2024นะครับขอให้การจัดงานในวันนี้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในเรื่องของการลงทุนและเรื่องของการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในโอกาสต่อไปขอขอบคุณมากครับ3 2 1เชิญครับตอนนี้นะครับเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Big Cup Summit 2024ครับที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศใน3ปี5ปีข้างหน้าถ้าสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นในการกระตุ้นให้คนรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยหยุดเรียนรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าเราสามารถทำให้มันทุกอย่างสมมติ digitize government ทั้งหมดได้ผมยังเคยพูดบอกว่าใช้นโยบาย DDT แล้วโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถดึงเอาศักยภาพของคนไทยที่มีอยู่ในระยะสั้นเนี่ยออกมาใช้ได้เร็วที่สุดคือต้องพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเราต้องลงทุนใน critical infrastructure ให้พร้อมใช่ไหมครับซึ่งเราเพิ่งพาแต่ physical trade อะไรส่งออกก็ต้องจับต้องได้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเพิ่งพา digital trade service trade แล้วก็ green trade เป็น activity ใหม่ของ income ของ GDP ที่ตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยขึ้นไปถึง 44% ของ GDP เขาแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปขึ้นเวทีคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าบริษัทที่ขาดทุนเนี่ยชักจะลงทุนไหมชักก็บอกว่าจริงๆชักไม่ติดขาดทุนได้นะคะบริษัทที่เพิ่งตั้งแรกๆเนี่ย0ถึง5ปีเนี่ยมันขาดทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนเขากลัวเนี่ยคือเขากลัวว่าให้ตังไปรอบแรกแล้วเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยคุณจะช็อตเงินอีกหรือเปล่าถ้ามีนักลงทุนเข้าไปแล้วไปเป็นภาระทำให้ธุรกิจที่อาจจะดีกลายเป็นไม่ดีได้ธุรกิจเยอะแยะที่ดีมากๆแต่จะต้องจบลงเพราะหุ้นส่วนกันเยอะแยะเลยในท้องตลาดในทั่วโลกมันอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องดูว่ามันเหมาะสมที่จะมีนักลงทุนเข้าไปไหมหรือผลทางอื่นๆน่าจะดีกว่าต้องชมคุณท็อปบิดครับนะครับคุณท็อปธีรยุทธว่าได้เชิญพิธีกรมาคนดำเนินรายการมาได้อย่างเรียกว่าชาญฉลาดมากนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับแล้วก็บุคลากรที่เชิญมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตนายกท่านอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวทีที่ไลฟ์ลี่มากแล้วก็เป็นคำถามที่อัปทูเดตแล้วก็มีไดนามิกอยู่ตลอดครับค่ะก็รู้สึกว่าจัดเป็นปีแรกใช่ไหมคะก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคนเนี่ยเข้ามาหลั่งไหลเยอะแยะมากมายแล้วก็มาจากหลายช่วงวัยมาจากหลายธุรกิจนะคะก็เรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นหนึ่งในเวทีที่สนุกมากๆที่ได้ขึ้นพูดค่ะขอบคุณค่ะคือน้อยที่สุดก็ได้มีความเข้าใจหรือมุมมองที่เรามองนะคงมันคงสั้นไปที่จะเข้าใจได้หมดทุกอย่างนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นมุมมองที่คนแต่ละท่านอาจจะมองบางอย่างเหมือนกันบางอย่างไม่เหมือนกันในแง่ของ SME นะโอ้วันนี้สนุกมากมีบูธของพาร์ทเนอร์ของบิ๊กคัพที่เยอะมากมายแล้วก็มีเหมือนกับว่ากิจกรรมให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาร่วมสนุกในบิ๊กคัพเยอะมากนะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาฟังกันจริงๆอ่ะมีเศษที่เยอะแยะมากมายฝากบิ๊กคัพตามมิดด้วยนะครับขอบคุณครับ